สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากตอนที่เราอัพแอปขึ้น Store ไปแล้วนะครับซึ่งตอนที่อัพแอปขึ้น Store ไปแล้วเนี่ยตัวเวอร์ชันที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็น Alpha Version นะครับเพื่อเอาไว้ทดสอบ In-App Billing โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับเวลาซื้อของภายในเกมนะฮะเพราะเดี๋ยวคลิปนี้จะพูดสั้นๆแค่นั้นเองครับว่าทำยังไงถึงจะเปลี่ยนจาก Alpha Version กลายเป็น Beta Version แล้วก็กลายเป็น Production นะครับก็เพียงแค่เราคลิกไปที่ตัวแอปของเราตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ในส่วนของตัว APK ตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงแอปของเราตรงนี้นะฮะแอปของเราตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ของเรามีแค่เวอร์ชันเดียวนะครับก็ถ้าอยากมีหลายเวอร์ชันย้ำอีกครั้งนะครับก็กดอัปโหลด New APK ตัวที่เราอัปเดตนะฮะแต่ว่าต้องใช้กุญแจเดียวกันนะครับคีย์เดียวกันนะฮะคีย์สโตร์เดียวกันนะครับอัปขึ้นมามันก็ตรงนี้มันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้สถานะมันบอกว่าเป็นอัลฟานะครับก็ถ้าสมมติเราต้องการจะเปลี่ยนให้มันเป็นเบต้าเราก็เลือกกดตรงนี้นะฮะโปรโมททูเบต้านะครับแล้วมันก็จะถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะฮะเราจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับเบต้าง่ายๆนะครับ move and publish นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับมันก็จะทำการ processing update นะครับก็รออีกเกือบ2ชั่วโมงนะฮะคือ3ชั่วโมงนะครับก็สังเกตครับตรงนี้มันจะกลายเป็นว่าเปลี่ยนจากอัลฟานี่กลายเป็นเบต้าแล้วนะครับนี่นะฮะหลุดมาตรงเบต้าแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกลายเป็นตัวเบต้าเนี่ยครับมันจะกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะทำเป็นจริงๆมันจะสามารถ manage tester ได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปปิดตัวนี้ปิด alpha testing นะครับเราสามารถปิด alpha testing ก่อนได้นะครับโอเคตอนนี้ปิด alpha testing ไปแล้วนะครับพอไปดูตรง beta เนี่ยจะ submit update ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยครับพอมาดูตรง beta เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกใช้เป็นทั้ง closed beta open beta นะครับแล้วก็ตัว beta using Google Group นะฮะโดยปกติแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกตัว setup open beta testing ได้นะครับก็ลองดูนะฮะสังเกตว่ามันเป็นไงฮะคล้ายๆกันไหมครับคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันค่อนข้างจะคล้ายกันเลยนะครับความต่างหลักๆคือทำให้เรารู้ว่านะครับว่าตอนนี้ alpha มันเป็นเวอร์ชันที่แบบทดลองมากๆนะฮะ beta นี่คือพร้อมจะ production แล้วนะครับมาถึงขั้นหนึ่งแล้วฮะพร้อมเตรียมพร้อมนะครับนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆวิดีโอนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เรา disable ได้นะฮะ submit update ได้นะครับมันอาจจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับก็สามารถกด learn more ดูได้ว่ามีอะไรที่ต่างกันบ้างนะครับในส่วนนี้นะฮะแล้วก็เดิมครับถ้าสมมุติต้องการจะเปลี่ยนจากสังเกตว่ามันไม่มีช้อยให้เลือกนะฮะช้อยมันมีแบบถอยขึ้นหน้าอย่างเดียวไป production นะครับไม่มีย้อนกลับมา alpha แล้วนะฮะนะครับเรากดตรงนี้มันก็จะกลายเป็นโปรดักชันนะครับตัวโปรดักชันนี่ก็คือใครๆก็สามารถเห็นในสโตร์ได้นะครับเข้ามาดูได้หมดเลยนะครับลักษณะนี้นะฮะ มีส่วนไหนที่ขอเพิ่มเติมไหมครับส่วนที่ขอเพิ่มเติมหลักๆแล้วเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นในส่วนของพวกนี้นะฮะตัวเกมเซอร์วิสพวกนี้นะครับซึ่งมันจะมีการวิเคราะห์นะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้ต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับมันจะบอกว่าเพลเยอร์ใหม่กี่คน Active Player กี่คนนะฮะอายุเท่าไหร่อะไรยังไงเงี้ยครับข้อมูลมันก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นนะฮะ Engagement Detail ตัว Analytic ต่างๆนะครับ Leaderboard Score เป็นยังไงพวกเนี้ยฮะมันช่วยทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่าเกมของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับเนี่ยหรือว่าตัว Funnel นะครับก็ Funnel นี่หลักๆ ก็วิต้องดูข้อมูลนะฮะอันนี้บอกคร่าวๆไปก่อนแล้วกันครับก็คือประมาณว่ามันก็จะบอกว่ามียอดคนเห็นแอปเรากี่คนนะครับมียอดคนกดเข้ามาดูกี่คนคนโหลดกี่คนอะไรเงี้ยฮะมันก็จะไล่ไปทำให้เราวางแผนได้ว่าเออยอดคนดูเยอะขนาดนี้แล้วสุดท้ายคนโหลดกี่คนเราควรจะทำยังไงดีปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถมาไล่ดูตรงนี้ได้วิเคราะห์ได้นะครับ เราไม่มีพวกอีเวนต์นะครับไม่ได้จัดอีเวนต์ขึ้นมาในพิวบ็อกไม่สามารถจัดอีเวนต์ได้นะครับแต่ถ้ามันสามารถดัดแปลงใช้อีเวนต์ได้ก็จะน่าสนใจมากเช่นวันนี้มีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นวันนี้ว
วันจันทร์จะมีอีเวนต์แจกเพชรวันอังคารมีอีเวนต์แจกทับทิมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องเอาเพชรทับทิมมาผสมกันเป็นอาวุธในวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ทำให้ engage นะฮะดึงดูดคนดูได้คนเล่นได้มากขึ้นนะครับก็พวกนี้ต้องลองเล่นเพิ่มเติมดูนะฮะแอปตัวเองขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับพยายามเทสหลากหลายรูปแบบศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เป็นส่วนที่สนุกนะฮะจริงๆเป็นส่วนที่สนุกพอสมควรเลยนะครับนอกจากการทำเกมแล้วก็ทำให้คนเล่นเนี่ยเกมจริงๆเลยเนี่ยเกมในชีวิตจริงเลยนะครับ